วัสดีครับคุณผู้ชมครับตลอดบอลโลก EP 3ครับนี่วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จตุรัสมาเนชนายานะครับแหมออกเสียงยากเหลือเกินนะคือจตุรัสที่เป็นที่รวมตัวกันของนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งอยู่ใกล้ๆกับจตุรัสแดงเรื่องชื่อนั่นแหละนะครับวันนี้ที่เรามานี่ก็เป็นวันก่อนวันชาติรัสเซีย1วันนะครับผู้คนก็เยอะแยะทีเดียวและที่สำคัญคือวันนี้นี่แฟนบอลจากทั่วโลกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากอเมริกาใต้เนี่ยมากันเยอะแล้วนะครับสร้างความคึกคักกันเยอะเลยทีเดียวนะตรงนี้ก็คือจตุรัสมาเนชนายาที่เห็นนี่คือนาฬิกานับเคาท์ดาวน์ฟุตบอลโลกนะครับนะอันนี้คือนาฬิกาที่อย่างเป็นทางการเลยนะตัว FIFA เองก็มาเปิดตัวนับเคาท์ดาวน์ฟุตบอลโลกกันตรงนี้แหละครับท้องฟ้าก็สดใสนะครับรัสเซียกรุงมอสโกหลังจากขมุกขมัวมาหลายวันครับอากาศก็เริ่มจะอุ่นขึ้นนี่ครับกองเชียร์หลายๆชาติเริ่มมาแล้วครับนี่คือ3หนุ่มจากอาร์เจนตินานะมีแฟนบอลก็ไปขอถ่ายรูปนะครับนี่อียิปต์ก็มาครับ2คนตรงกลางนั้นไม่ใช่นะครับนั่นเป็นสาวๆรัสเซียครับเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยมาสวยครับผมไม่สนใจแฟนอียิปต์เลยครับถ่ายแต่สาวๆรัสเซียมาอย่างเดียวเลยน่ารักทีเดียวนะครับแฟนบอลอียิปต์ท่านนี้เนี่ยบอกว่าซาลายังไม่ฟิตยังไม่ต้องลงครับร้อยฟิตก่อนนี่ครับตีเด็ดครับโอ้แฟนบอลเปรูครับแก๊งนี้นี่ต้องเรียกว่ากว่าจะเข้าไปสัมภาษณ์กว่าจะเข้าไปถ่ายรูปได้นี่ต่อคิวนานมากนะครับนี่แฟนบอลสามสาวเปรูเธอเรียกตัวเองว่าThree Princess นะครับอ้าวโทรศัพท์ตกไปซะแล้วฮะเจ้าหญิง3คนอะไรประมาณนั้นเลยนะครับมาแน่แหละนะครับทาปากแดงแป๊ดมาเลยหมดลิปสติกไป4แท่งเล่นกล้องซะด้วยนะครับนั่งอยู่ตรงนี้นะครับมีแฟนบอลเข้ามาขอถ่ายรูปแบบต่อคิวยาวเหยียดฮะคือไม่ต้องขยับไปไหนเลยว่ากันอย่างนั้นเถอะแต่ไอคนใส่หมวกตรงกลางนี่เอามาทำไมฮะช่วยออกไปได้ไหมฮะนี่ครับเล่นกล้องซะด้วยครับจิกกล้องแตกครับขอบอกนี่เขาเรียกว่าเป็นงานเห็นแล้วก็ชุ่มชื่นหัวใจครับแล้วก็นี่ครับหน้ากองเชียร์ที่มาเยอะที่สุดครับเมื่อวานนี้น่าจะเป็นนี่แหละครับกองเชียร์ชาวอาร์เจนตินาครับถนนเส้นที่เห็นนี่คือถนนคนเดินเส้นนิโคสกายานะครับปรากฏว่าทีมกองเชียร์อาร์เจนตินายึดครับตีกองร้องเพลงกันเมามันไปเลยนี่มีกลองมาใบหนึ่งมีฉาบมาหนึ่งครับรวมตัวกันได้ประมาณ100คนครับเดินร้องเพลงกันไปโอ้คนรัสเซียที่ผ่านไปผ่านมานี่งงครับบางคนชอบใจครับควักมือถือออกมาถ่ายเป็นการใหญ่ผมนี่หลงก็ไปอยู่กลางขบวนก็เลยครับโอ้โหโดนเหยียบเท้าไปหลายทีดูบรรยากาศกันนิดนึงครับผมก็พยายามจะฟังอยู่นะว่าเขาร้องว่าอะไรบ้างนะแต่ว่าฟังไม่ออกจริงน่าจะเป็นเพลงเชียร์ประจำของทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วนะครับนี่มาจากซานตาเฟ่ครับสโมสรโคลอนครับกองเชียร์ของแต่ละสโมสรก็ประกาศศักดาว่าตัวเองมาแล้วนี่ครับขึ้นไปขยมรถขยะครับโอ้แล้วพี่คนขับครับผมที่แรกผมก็นึกว่าจะโกรธครับหันไปดูแกยิ้มแฉ่งเลยฮะชอบใจนะครับแกไม่กลัวรถแกพังเลยนะฮะและที่สำคัญที่ผมเจอเวลอนปลอมด้วยครับเดินมาถึงมาบอกยูวอนเสื้อเมสซี่ไหม25 ยูโรครับแหมมาขายเสื้อสายหาตังเดินทางนะครับนี่ก็มาครับโมฮัมเหม็ดซาลาห์ไม่ได้ย้ายสัญชาตินะครับสวมเสื้อทีมชาติอาร์เจนตินาหน้าเหมือนโมฮัมเหม็ดซาลาห์จริงครับแหมนี่ก็คนถ่ายรูปเยอะไม่แพ้กันแหละครับนี่คือสีสันบรรยากาศครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับ